สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์ของ Apple ที่ได้เปิดแถลงการเมื่อวันที่12กันยายนนะครับของอเมริกานะครับเวลา10โมงเช้านะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็เป็นคืนวันที่12นะครับถ้าเป็นเวลามาตรฐานก็คือเที่ยงคืน13กันยายนนะครับผมอยู่ออสเตรเลียนะครับก็เป็นเวลา3นะครับของวันที่13เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ที่ทาง Apple ได้เปิดออกมาก็จะเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม Smart Watch นะครับหรือทาง Apple จะเรียกว่า Apple Watch นั่นเองก็ประมาณนี้ของผมยังเป็นซีรีส์1นะครับที่เปิดตัวใหม่ก็คือเป็นตัวรุ่นที่4แล้วนะครับแล้วก็ตัว Smart Phone นะครับของทาง Apple จะเรียกว่า iPhone นะครับก็เป็นตัวพัฒนามาจาก iPhone 10นะครับก็ออกมาด้วยกัน3ตัวดังนั้นนะครับคืนที่ผ่านมานะครับเขาได้นำแถลงไปด้วยกัน4อุปกรณ์ด้วยกันนะครับซึ่งสามารถ pre-order นะครับสั่งก่อนแต่ยังไม่ได้ของนะครับก็คือวันที่14กันยายนได้เลยนะครับสำหรับประเทศที่มี Apple Store หลักนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลคร่าวๆกันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมฟังจาก YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ข้อมูลคร่าวๆให้ฟังว่ามีอะไรที่ผมสนใจหรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันครับเรามาพูดถึง Apple Watch กันก่อนเลยนะครับรุ่นที่ผมมีอยู่นี้ก็คือรุ่นที่1อยู่นะครับยังคงกันน้ำได้นะครับแบตก็เริ่มเสื่อมแล้วใช้ได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงแบตก็หมดข้อเสียของรุ่นที่1หรือซีรีส์1ตัวนี้นะครับก็คือเวลามันโดนน้ำแบตมันจะหมดเร็วพอมาเป็นที่รุ่นที่2นะครับเขาก็พัฒนาให้มันกันน้ำได้ดีขึ้นและประกาศเป็นทางการว่ามันกันน้ำได้ด้วยนะครับพอมาเป็นรุ่นที่3นะครับหรือซีรีส์3นี่นะครับก็เพิ่มหน่วยความจำเข้ามาสามารถฟังเพลงผ่าน Apple Watch ได้เลยโดยไม่ต้องพึ่ง iPhone นะครับแล้วก็ออกไปนอกสถานที่อย่างออกกำลังกายนะครับก็ทิ้ง iPhone ไว้ที่บ้านนะครับไปแค่Apple Watch ตัวเดียวก็สามารถฟังเพลงโทรเข้าโทรออกแบบปกติเหมือนกับโทรเข้าไปมือถือคนอื่นๆได้เลยนะครับหรือจะโทรแบบ FaceTime Audio ก็ทำได้ในรุ่นที่3หรือซีรีส์3นะครับพอมาเป็นรุ่นที่4มันมีอะไรที่มากขึ้นแล้วก็ราคาเท่าเดิมมันน่าซื้อมากนะครับในรุ่นที่4เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรนะครับใน Apple Watch รุ่นที่4นะครับสิ่งที่ผมให้ความสนใจก็มีด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะครับก็คืออันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของชิปซึ่งใช้ชื่อว่า S4 หรือ S4 นะครับมันก็จะมีชิ้นเดียวนะครับภายในตัวเจ้า Apple Watch นะครับแต่ภายในตัวชิปนี้นะครับก็จะมี CPU ที่สามารถทำงานได้เร็วกว่าเจ้ารุ่นที่3 2เท่านะครับด้วยขนาดที่พัฒนาชิปให้เป็นชิ้นเดียวนะครับทาง Apple ก็พัฒนาเรื่องของลำโพงและไมโครโฟนเข้าไปด้วยทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นที่3นะครับสิ่งที่2นะครับที่ผมให้ความสนใจก็คือเรื่องของจอจอมันกว้างขึ้นนะครับเราสามารถรับรู้ข้อมูลได้มากขึ้นเวลาเรายกแขนขึ้นมานะครับอย่างรุ่นที่1นะครับรุ่นที่2รุ่นที่3เองก็ตามมันจะให้ข้อมูลเท่ากันเพราะขนาดจอมันเท่ากันอย่างเช่นผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับ1ครั้งผมสามารถรู้ข้อมูลประเทศไทยจำนวนแบตเตอรี่เวลาอุณหภูมินะครับวันที่5อย่างพร้อมกันนะครับเวลายกขึ้นมาแต่ Apple Watch รุ่นที่4จอมันกว้างขึ้นมันสามารถทำให้ผมยกขึ้นมารู้ได้มากกว่า5อย่างในครั้งเดียวนะครับไปดูวิดีโอกันครับสิ่งที่3นะครับที่ผมให้ความสนใจเนื่องจากผมมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจนะครับเซ็นเซอร์วัดหัวใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญรุ่นที่1 2 3นะครับยังใช้เหมือนกันนะครับพอมาเป็นรุ่นที่4เขาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็ทำให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่4ที่ผมให้ความสำคัญนะครับหรือใส่ใจในเรื่องของ Apple Watch Series 4ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของเม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมคือตัวปรับเวลาของนาฬิกาเข็มนั่นเองจะหมุนได้มันมีมาตั้งแต่ Apple รุ่นที่1แล้วนะครับเม็ดมะยมหมุนๆอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่า Crown CROWN นะครับผมออกเสียงยากหน่อยนะครับก็แปลได้หลายอย่างนะครับตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับศัพท์ตัวนี้มันทำให้ไอ้เจ้าเม็ดมะยมเนี่ยนะครับ
มันมีเซ็นเซอร์เข้ามานะครับเขาก็เปลี่ยนชื่อให้มันเลยว่าเป็นดิจิตอลคราวน์นะครับหรือผมจะเรียกว่าเม็ดมะยมมหัศจรรย์นะครับมันมีเซ็นเซอร์วัดระบบหัวใจเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับหมอชอบนะครับแตะเข้าไปซึ่งสมัยก่อนเราวัดเรื่องของแรงดันหัวใจเราต้องมีอะไรก็มารัดแขนก็ไม่รู้นะสุบๆลมเข้าไปแล้วหมอก็มาแตะที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปที่โรงพยาบาลที่มันทันสมัยหน่อยนะครับเราเอานิ้วไปจิ้มนะครับเราไม่ต้องมาบีบๆอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแต่มันมีอยู่ใน Apple Watch รุ่นที่4ครับซึ่งหมอที่มีความรู้เรื่องพวกนี้สามารถอ่านกราฟมันมีแอปมาเสริมให้ด้วยนะครับอ่านกราฟเอานิ้วไปแตะที่ตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Apple Watch นะครับสำหรับตัว iPhone ที่เปิดตัวเมื่อคืนนี้มีให้เราเลือกด้วยกัน3ตัวนะครับตัวพัฒนามาจาก iPhone 10เดิมนะครับก็เป็น iPhone 10s กับ iPhone 10s Max นะครับแตกต่างกันที่หน้าจอเปลี่ยนจาก Plus มาเป็น Max นะครับมีวัสดุชิ้นใหม่เพิ่มขึ้นมา1ชิ้นก็คือสีใหม่เป็น3สีนะครับให้เราเลือกนะครับ3สไตล์แล้วก็มีหน่วยความจำเพิ่มขึ้นมาสูงสุดถึง512 GB นะครับก็พยายามอยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดต่อภาพและวิดีโอมาใช้ iPhone 10s กับ iPhone 10s Max กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็หน้าจอที่ละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นก็ประมาณนะครับในเรื่องของ iPhone 10s กับ iPhone 10s Max นะครับสำหรับ iPhone อีกตัวหนึ่งนะครับที่ราคาถูกกว่า iPhone 10s กับ iPhone 10s Max นะครับก็คือ iPhone 10R นะครับแต่ขนาดหน้าจอมันอยู่ระหว่างกลางๆ iPhone 10s กับ iPhone 10s Max ด้วยนะครับสีมีให้เลือกทั้ง6สีด้วยนะครับแต่กล้องมันมีอันเดียวนะครับแต่เขาก็รับประกันว่ากล้องมันชัดอยู่นะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมันติดที่ราคาถูกกว่าหรือเขาเอามาเพื่อให้คนที่อยากเปลี่ยนจากตัวเก่าที่ใช้นิ้วมือมาเป็น Fake ID ก็คือตรวจจับใบหน้าหรือพยายามจากให้คนที่ใช้ฝั่ง Android มาใช้ iPhone 10R ราคาถูกกว่านะครับกว่า iPhone 11นะครับไม่ใช่ราคาถูกกว่าฝั่ง Android นะแต่ก็ราคาถูกกว่าฝั่ง iPhone 10s กับ iPhone 10s Maxแต่อยากใช้ Fake ID นะครับก็ประมาณนั้นก็ไม่รู้เป็นการตลาดของเขานะครับแล้วก็พยายามมาดูรีวิวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดีกว่านะครับว่าเราควรจะตัดสินใจใช้ตัวไหนนะครับหรือดูตัวอื่นไปก่อนเพราะว่าถ้าใครมี iPhone 10อยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากนักนะครับผมว่า Apple Watch เวอร์ชัน4น่าสนใจมากกว่าฝั่ง iPhone นะครับในเมื่อคืนนี้นะครับในความคิดส่วนตัวนะครับโอเคละนะครับผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเมืองบริสเบนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเท่าที่ผมมีเวลานะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ